อันบวชมีอยู่สองอย่างบวชกายหนึ่งบวชใจหนึ่งบวชกายนั่นได้แก่สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไม่ประพฤติล่วงในศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227จะผู้สำรวมระมัดระวังด้วยดีเช่นนี้ได้ชื่อว่าบวชกายกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์แล้วนี่บวชใจบวชใจนั่นพยายามฝึกฝนจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอย่าให้มันเอียงไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานี่เรียกว่าบวชใจเพราะความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้จิตปล่อยจิตวางไม่ยึดไม่ถืออะไรในโลกนี้อันนี้ความมุ่งหมายอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมลองพากันพิจารณาดูคำสอนของพระองค์นะถ้าเราพูดเอาโดยรวบรัดตัดเอาแต่ใจความแล้วทรงสั่งสอนให้ละสิ่งที่ควรละทรงสั่งสอนให้กระทำสิ่งที่ควรกระทำทรงสั่งสอนให้ชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสนี่ถ้าถือเอาแต่ใจความเรียกว่าความประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั่นก็เพื่อมุ่งอย่างนี้โดยตรงทำไมยังสอนให้ละสิ่งที่ควรละเพราะในจิตใจของคนเราเนี่ยมันมีทั้งชั่วทั้งดีปนเปกันอยู่อันพระพุทธเจ้านะพระองค์สอนให้คนเราตรวจดูตนเองว่ามันมีความชั่วอะไรบ้างแฝงอยู่ในจิตใจนี้ความชั่วมันก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นอย่างนั้นวันนี้ทุกคนต้องตรวจดูจิตใจของตัวเองว่าตนเองมันมีความชั่วขั้นไหนอยู่ในใจความชั่วอย่างไรที่ตนละได้แล้วอย่างใดที่ตนยังละไม่ได้อันนี้นะเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงพิจารณาตัวเองไม่เช่นนั้นมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจนี้ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ทรงสอนให้ละกิเลสอย่างหยาบนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเราละกิเลสอย่างหยาบยังไม่ได้จะไปละกิเลสอย่างละเอียดมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เหตุนั้นน่ะกิเลสอย่างหยาบนี่นะมันทำให้คนเราทำบาปล่วงศีลล่วงธรรมล่วงวินัยก็อาศัยกิเลสอย่างหยาบนี่กิเลสอย่างหยาบนี่ถ้านั่นก็ท่านก็แบ่งไว้สองหมวดราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งอีกหมวดหนึ่งความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งนี่มันมีอยู่สองหมวดอย่างนี้ทีนี้มันก็มีความหมายแตกต่างกันอยู่ราคะนั่นได้แก่ความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลภะนั่นได้แก่ความเพ่งเล็งอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตเนี่ยมีความหมายต่างกันอย่างนี้อันโทสะนั้นหมายความว่ามันรุนแรงมากจนว่าคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นได้เลยวะเนี่ยส่วนความโกรธนั้นเป็นความเริ่มต้น
ฉุนเฉียวไม่พอใจให้บุคคลให้สัตว์หรืออะไรต่ออะไรขึ้นมานั่นแหละท่านเมื่อยับยั้งกิเลสคือความโกรธนี้ไม่ได้ปล่อยให้มันลุกลามมากๆเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทไปคิดที่จะลงมือประหัตประหารคนอื่นและสัตว์อื่นได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเนี่ยมันที่พระองค์เจ้าแสดงไว้เป็นสองหมวดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้โมหะความหลงอันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่แตกกันเท่าไหร่เพราะความหลงนี่แปลว่าความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงความจริงในเรื่องนี้มันมีอย่างนี้แต่ไม่รู้มันไปรู้ว่าเป็นอย่างอื่นไปนู่นอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าทำอย่างนี้มันเป็นบาปอย่างนี้มันก็รู้ว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่ามันหลงมันไม่รู้จริงนะทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมมันก็เห็นว่าไม่ใช่ทำอย่างนี้ไม่ใช่บุญกุศลไม่ได้เป็นบุญกุศลอะไรอย่างนี้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลพวกที่มีความเห็นผิดต่างๆนะเขาพอมีเห็นอีกเป็นหนึ่งว่าให้ทานไม่มีผลอย่างนี้แหละเหมือนอย่างคำภาษิตเขาเล่ากันมาทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินนี่ความเห็นของคนบางพวกเป็นอย่างนี้นะนั่นแหละไหว้เจ้านั่นเอาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรไปใส่ถาดไปวางใส่แท่นวางใส่ศาลเจ้านั้นแล้วก็เชื้อเชิญเรียกร้องให้เจ้าที่เจ้าทางนั้นมากินเสียคอยอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็คเนว่าเพื่อนจะกินอิ่มแล้วก็ไปยกเอาถาดเนื้อสัตว์เหล่านั้นไปกินกันสนุกสนานอันนี้แหละเขาเรียกว่าทำบุญเสียเปล่าให้ผู้อื่นไปหมดไปเสียเปล่าไหว้เจ้ายังได้กินนะความเห็นของคนเรามันเป็นอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าความหลงมาครอบงำจิตใจแล้วไม่หวนคำนึงถึงว่าอันตนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วต้มเอาไปเช่นบรรพบุรุษไปบวงสรวงเทวดาอารักษ์หมดนั่นนะไม่นึกว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอะไรเลยนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ในพุทธศาสนาเราเห็นว่าเป็นบาปการไปทำลายชีวิตของสัตว์เป็นบาปแล้วการไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรในพุทธศาสนานะมองเห็นแล้วแม้ว่าจะได้กินเนื้ออาหารที่ไปบวงสรวงเทวาอารักษ์นั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะตามปกติมนุษย์เราก็กินอาหารอยู่แล้วนี่ไม่ได้กินอาหารบวงสรวงก็ต้องหากินอย่างอื่นไปก็อย่างนี้แหละไม่เห็นแตกต่างอะไรกันอย่างที่แสดงลักษณะความหลงสู่การฟังเป็นอย่างนี้แม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นผู้ที่หลงหนักๆเข้าไปก็หลงว่าโลกหน้าไม่มีมีแต่โลกนี้เท่านั้นเมื่อโลกหน้าไม่มีก็แสดงว่าบุญบาปไม่มีไม่มีใครไปเสวยผลของบุญของบาปเลยเพราะโลกหน้ามันไม่มีอย่างนี้แต่มันขัดต่อเหตุผลแบบนี้ฉะนั้นพระกุมารและกัสสปะจึงถามย้อนถามพระยาปยาสีที่มีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะเมื่อพระกุมารและกัสสปะย้อนถามว่าอันพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวโคจรอยู่ท้องฟ้านั่นนะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา
ยาพยาสีก็จนมุมวันนี้นะนั่นแหละท่านจะตอบว่าโลกนี้มันอยู่นู่นที่ฟากฟ้านู่นวันนี้นั่นแหละท่านจะตอบว่าโลกหน้าก็แพ้พระกุมารกัสสปะเข้าไปวันนี้ท่านจะตอบว่าไม่ใช่เทวดาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอีกเพราะว่ามันสิ่งเคลื่อนไหวไปได้อย่างนั้นนะมันต้องมีอนุภาพอะไรอันหนึ่งนำให้เคลื่อนไหวไปได้มันเป็นอย่างนั้นในดังนั้นนะพญาพญาสีจึงได้เรียนถามท่านพระกุมารกัสสปะว่าขอให้ท่านตั้งปัญหาถามมาใหม่ท่านก็ตั้งถามดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ดวงดาวที่โคจรอยู่ท้องฟ้าเป็นโลกหน้าหรือโลกนี้โลกหน้าเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นเทวดาอย่างนั้นตกลงว่าพญาพญาสีก็พ่ายแพ้ต่อพระกุมารแล้วก็สปะท่านจึงแนะนำพระญาติพญาสีให้ละความเห็นอันที่เห็นผิดไปจากความจริงนั่นเสียในที่สุดพญาพญาสีก็ยอมก็เห็นตามที่พระกุมารกัสสปะท่านแสดงถึงกรรมถึงผลของกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายย่อมได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นไอ้อย่างนี้แหละเรื่องความหลงอันนี้นะบัดนี้เมื่อพูดมาหลงเอาใกล้ๆนี่บัดนี้ก็มาหลงอยู่ในขันธ์5ธาตุ4อันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็หวงกันเต็มที่เลยใครจะมาตำหนิติเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธอย่างนี้แหละก็ตกทุกข์ได้ยากอะไรหน่อยหนึ่งก็โศกเศร้าเสียใจกลัวล่มกลัวตายค้าขายขาดทุนก็เสียใจอย่างนี้แหละไฟไหม้น้ำท่วมก็เสียใจอะไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องโศกทั้งนั้นไอ้ความถือตัวถือตนถือเราถือเขาอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านผู้ละความถือมั่นในขันธ์ห้านี้ลงได้แล้วถ้าไม่เป็นทุกข์นะแม่ไฟจะไม่บ้านวอดลงไปหมดก็ตามตั้งแต่ขันธ์5ยังไม่ใช่ของตนแล้วไอ้บ้านเรือนอาคารจะเป็นของตนมาแต่ไหนท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านก็ไม่โศกเศร้าเสียใจอะไรมันต่างกันอย่างนี้นะที่ให้เห็นว่าในระหว่างความยึดถือกับความไม่ยึดถือเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างมหันต์เลยความไม่ยึดถือนะมันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบความเย็นใจไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอยู่ภายในจิตใจนั้นเลยอะไรจะวิบัติแปรพันไปยังไงแม้แต่ร่างกายสังขารนี่มันจะวิบัติแปรพันไปยังไงจิตนี่มันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายมันจะสะดุ้งทำไมนะเพราะว่าเราเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่แล้วว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยไตรลักษณญาณอยู่อย่างนี้มันจะไปเศร้าโศกเสียใจทำไมอ่ะนั่นเนี่ยเพราะบุคคลผู้มีญาณความรู้เป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็หมายความว่ามีที่พึ่งแล้วเมื่อมีที่พึ่งอย่างนั้นโดยเฉพาะจิตใจโดยตรงแล้วอย่างนี้นะขันธ์ห้านี้เมื่อเวลายังบุญกุศลยังหล่อเลี้ยงรักษาอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับจิตของท่านผู้รู้ทางหลายท่านก็อาศัยอยู่สักแต่ว่าอาศัยไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราแต่อย่างใดไม่ยินดีในเวลาร่างกายนี่มันสบายไม่ยินร้ายในเวลาร่างกายนี่มันวิบัติ
ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านอยู่ในอาศัยอยู่ร่างกายอันนี้ท่านก็ไม่ติดอยู่ในร่างกายอันนี้เหมือนกับใบบัวกับน้ำแม่ใบบัวจะแช่อยู่ในน้ำแต่น้ำก็ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าสู่ใบบัวได้ฉันใดมุนีผู้รู้ทั้งหลายท่านก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นแหละอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้นี่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นอารมณ์ใดๆที่น่ายินดียินร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นสักแต่ว่าสมมุติบัญญัติว่าเอาเฉยๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสว่าดินน้ำไฟลมหมู่นี้นะก็สักแต่ว่าทั้งนั้นว่าสมมุติเอาเฉยๆแต่เนื้อแท้แล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีของเขาของเราอะไรเลยท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นอย่างนี้โดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะเหตุนั้นท่านจึงละความสะดุ้งหวาดกลัวต่ออาจารย์คือความตายท่านจึงไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ในสังขารนามรูปอันนี้เพราะว่าจิตใจของท่านไม่เป็นทุกข์เพราะท่านละกิเลสเสร็จแล้วอันร่างกายนี้แม้ว่าดวงจิตจะละกิเลสให้หมดสิ้นไปยังไงมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันวิบัติแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นลักษณะอาการที่มันแปรปรวนไปนั่นแหละคือทุกขลักษณะแปลว่าลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายแต่ถ้าหยิบยกจิตนี้ออกเสร็จแล้วมันไม่มีผู้รู้ผู้สัมผัสมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยทีนี้มันก็ไม่มีเจ็บไม่มีปวดแต่ลักษณะอาการแห่งความทุกข์มันถึงมีคือความทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นั้นเปื่อยเน่าผุพังไปอะไรพวกนี้นี่ลักษณะแห่งความทุกข์ของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้แม้จะมีไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันนะถึงฤดูกาลมาแล้วใบมันก็เหลืองเมื่อขั้วมันเน่าแล้วมันก็ลมพัดมาก็หล่นลงไปกองอยู่พื้นดินนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละอนิจจาลักษณะความไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณครองทุกขลักษณะแห่งความทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ใบไม้มันทนอยู่ที่กิ่งของมันไม่ได้นั่นแหละลักษณะความทุกข์นะการที่บังคับให้ใบไม้นะมันมั่นคงถาวรอยู่ในกิ่งของมันตลอดไปไม่ให้มันร่วงมันหล่นไม่ได้เลยนั่นแหละลักษณะของอนัตตาของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองอันนั้นเป็นแต่ลักษณะอาการเฉยเพราะไม่มีวิญญาณผู้รับรู้แต่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีจิตวิญญาณรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้ทุกระยะไปเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นทุกข์คือดวงจิตแม้จะรู้เท่ายังไงมันก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ถ้าว่ามันไม่หวั่นไหวต่อทุกข์นั้นเท่านั้นเองมันรู้แจ้งแล้วนะอันรู้แจ้งแล้วว่าจะไม่ให้มันมีทุกข์ไปสัมผัสกับจิตใจซะเลยไม่ได้มีแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติได้เท่านั้นแหละความทุกข์ความสุขอะไรไม่ไปสัมผัสกับดวงจิตของท่านเลยอันนั้นน่ะถ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วก็มาสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายทั้งปวงเหมือนกันนั่นแหละพูดง่ายๆว่ามาสัมผัสกับความสุขความทุกข์ของร่างกายสังขารนี่เหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้เท่าท่านปลงท่านวางขันห้านี้ลงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพวกเราก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต่างคนก็ต่างเห็นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าพุทธศาสนานี้ประกาศความจริง
ไม่เอาเรื่องเท็จอะไรมาหลอกลวงคนเลยปัญญาชนทั้งหลายได้ฟังได้คิดได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมยอมรับรองว่าประกาศความจริงแท้ๆเหตุดังนั้นน่ะเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนอย่างนั้นก็พยายามปฏิบัติไปตามนี้สรุปใจความเลยว่าทรงสอนให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเริ่มจากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเพื่อละความยึดมั่นในความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นในราคะในโทสะในโมหะในอวิชชาตัณหาต่างๆพวกนี้นะให้สอนใช้ปัญญาสอนจิตให้ละความยึดมั่นเหล่านี้ไปเรื่อยๆให้มันเบาบางไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็จะได้บรรลุถึงความสุขอันสงบสงับในทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้